สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมนะครับ Crash Them All นะครับผมก็ยังเล่นอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับเกมนี้นะครับก็เล่นในคอมมั่งมือถือมั่งนะครับแล้วแต่นะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่สนุกสนานดีนะเล่นเพลินๆก็คือไม่ได้แบบตั้งใจมากอะก็แบบเล่นไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็เล่นอะไรอย่างงี้นะครับนะครับก็ถ้าใครอยากเข้าคิวผมก็เชิญนะครับไม่ยากนะครับก็แค่เข้าคิวเสิร์ชหาคิวผมนะครับเหมือนเดิมนะครับชื่อเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยนะครับคิดทีวีนะครับประมาณนี้ตอนนี้มีไม่กี่คนเองนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปทำอะไรดีผมคิดว่าผมจะไปหาตีบอสนะครับบอสแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องเอานี่ก่อนเล่นตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวนึงตัวนี้ดีกว่าผมไม่ไปทำอะไรนะครับวันนี้ก็ไปตีกิลบอสนะครับไม่มีอะไรมากนะแล้วก็พีพีซะหน่อยนะเพราะมีพีพี6ครั้งนะครับแล้วก็ดันเจี้ยนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับดันเจี้ยนตอนนี้ของผมอยู่ที่13เอ้ย18นะครับดันเจี้ยนเลเวล18นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ใช้เวทใส่ศัตรูนะครับทีเดียวนะครับนอนนะครับมีหลายตัวนะครับพวกนี้นะครับที่จริงพวกนี้ได้ตัวไม่ยากนะครับหาตัวไม่ยากแต่ว่าอัพยากนะครับใช้เวลาด้วยนะครับเล่นไปนะครับวันหนึ่งผมแอสเซนต์นะครับหรือว่าผมจุติประมาณ1ครั้ง2ครั้งนี่แหละแล้วแต่วันนะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับ ปกติการตีคิวบอสนะมันมีทริคด้วยนะครับก็คือเวลาตีกิวบอสเนี่ยให้เราเปิดสปีดคูณ3นะครับแล้วมันจะตีเร็วขึ้น3เท่านะครับโดยที่ไม่ลดเวลานะนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมก็อัพเลเวลไปหนึ่งนะครับเพราะว่าด่านธรรมดาสเตทของผมถึงประมาณ 1,800 นะครับสเตทนะครับด่านนะครับถึงประมาณ 1,811 นะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆที่ผมมีเปิดผมมีสปินไว้ให้เปิดตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมไม่ได้เอาเมื่อวานไม่ได้เล่นเลยนะเมื่อวานงานหนักโอเคนะครับก็ไปเปิดกล่องกันก่อนนะครับเราไปนะครับไม่มีอะไรนะเปิดกล่องก็ช่วงแรกๆนะเพื่อนๆเล่นนะเพื่อนๆก็เปิดกล่องนะสลับกับเพิ่มจำนวนฮีโร่ที่เต็มทั้งหมดนะเพราะว่าไว้ PVP ได้นะครับสำหรับอะไรแป๊บนึงนะครับโอเคสำหรับวิลเลจนะครับหรือว่าที่ผลิตเงินนะครับหมู่บ้านผลิตเงินของเรานะครับก็คือถ้าช่วงแรกๆมัน50นะครับมันจะเรียกว่าอะไรเก็บเงินให้อัตโนมัติไม่ต้องกดนะครับหลังๆมามันจะประมาณ100แล้วนะครับแล้วมันจะขึงให้เก็บเงินอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วถ้าเราจุติไปหลายครั้งทุกครั้งที่การจุตินะครับมันจะเพิ่มตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มเลเวลที่มันให้มานะครับโดยปกตินะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับหลังจุตินะครับก็คือ5 5 5ไปเรื่อยๆนะครับพอเต็ม50มันก็อ่าน5 5 5ต่อไปนะครับนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีเต็มนะมันมีเต็มที่ตรงนี้นะครับอาร์ติฟิเซอร์นะครับที่50นะตรงนี้ต้องใช้100นะในการออโต้คอลแลกนะหรือว่าเก็บอัตโนมัตินะครับเนี่ยนะครับเห็นปะมันเขียนว่าออโต้คอลแลกเมื่อกี้นะครับตรงนี้ถามว่าช่วยได้ไหมผมคิดว่าช่วยได้นะแต่ว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต้องเล่นซะหน่อยนะถึงจะได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ภารกิจมีอะไรมั่งนะครับอัปเกรดช็อป200ฆ่าศัตรูด้วยอัลติเมทคือท่าไม้ตายนะครับแล้วก็โอ้โหต้องบีสเตท1,800บีสเตทไม่น่าได้แต่ว่าอัลติเมทได้แล้วก็คอลเลกต์200แป๊บนึงปุ๊บได้ละได้ละอันนึงประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับไปเปิดคูณ3มันก่อนนะครับเปิดคูณ3ก็ใช้ที่กิลนะครับกิลช็อปนั่นเองนะเปิดคูณ3นะเดี๋ยวไปเอาของกันกิลช็อปคูณ3แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับผมมีอยู่ 70,000 นะใช้แค่ 5,000 น้อยๆมากใช้ไปเลยนะไอ้พวกนี้ผมก็ซื้อนิดนึงนะครับแล้วแต่วันนะครับ
โอเคนะครับแล้วก็ดูแชทก่อน มีมาคุยกันด้วยนะครับก็ดีอยู่นะครับแต่คนพิมพ์ไทยไม่ได้เรื่องของเรื่องนะครับตรงนี้มันพิมพ์ไทยไม่ได้นั่นเองครับแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ผมก็เตรียมซื้อสล็อตอยู่นะครับ300นะตรงนี้นะเห็นไหมคูณ3โคตรไวเลยนะข้างบนวิ่งโคตรไวนะครับน่าใช้ได้เลยแหละนะครับเออนั่นแหละนะครับโอเคนะครับผมก็รอซื้ออาร์ติแฟกต์อยู่นะครับเนี่ยซื้อได้แล้วเนี่ยเพิ่มพลังฮีโร่ทุกตัวเนี่ย 2,000% แต่ผมไม่มีช่องผมคิดอยู่ผมจะเอาไหนออกดีมีเลเวล5นะครับแรกๆที่คุณเล่นคุณอาจจะเจอแค่เลเวล4นะครับเล่นไปเล่นมามีเลเวล5เอานี้ออกดีกว่าเซลนะครับแอดอาร์ติแฟกต์เข้าไปตัวนี้นะครับโอเคนะครับได้เรื่องละเวิร์กละนะครับดูก่อนครับกดนิวอาร์ติแฟกต์นะครับก็ได้ทุกๆชั่วโมงนะครับแล้วมันก็จะมีแบบนี้ให้นะครับประมาณนั้นแหละก็เราก็เลือกเอานะครับปกติแรกๆก็ซื้อ2ดาว3ดาวไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาขายที่หลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเดลี่ดันเจียนอีกรอบนะครับผมใกล้หมดละเอานี้ดีกว่าตายนะครับถ้าไม่ตายนะตอนนี้ตัวที่เก่งที่สุดของผมนะครับคือตัวนี้นะครับคือตัวยิงไฟนะครับ ตัวยิงธาตุไฟนับนักปืนนะครับธาตุไฟนะครับซึ่งผมก็อัพเป็นดาวเหลือง3ดาวแล้วก็ดาวม่วง3ดาวนะครับสุดละนะครับตัวนี้นะครับการจุติละครั้งคุณก็จะได้เพชรอันนี้มานะครับเพชรอันนี้เอาไว้อัพนะครับปิดซึมได้ปิดซึมมาปิดซึมอันนี้เอาไว้อัพให้มันบวกเยอะๆนะครับบวกเยอะช่วยตอนไหนมั่งนะครับโบเยอะจะช่วยตอนที่เราเข้าดันเจียนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตีบอสนะครับแน่นอนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับตีบอสไม่เกี่ยว PVP ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันอ่ะวันนี้ไป PVP กันก่อนแล้วกันนะครับค่อยตีบอสนะครับ PVP นะครับก็ไม่ยากครับผมเข้ามาปุ๊บผมก็จะเป็นเหมือนกันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ขั้นโกแล้วนะครับนี่สามารถดูล็อกได้นะครับดูล็อกได้ผมก็ทีมผมก็ประมาณนี้ถ้าคุณไม่มีช่องเต็มนะของฮีโร่นะมันก็จะใส่ไม่ได้เต็มนะแต่อันนี้ผมใส่เต็มแล้วล่ะครับก็ดูอะไรนะครับผมอยู่ขั้นโกมันอยู่ขั้นไหนโกอยู่ขั้นนี้นะครับก็กลางๆแหละนะครับกลางๆนะครับไปถึงแพลตินัมนี่อีกนานแต่ว่าโกนี่ผมก็สู้ยากแล้วนะเอาจริงๆพลังผมหมื่นนะครับพลังโจมตีผมหมื่นน่าจะสู้อันนี้ได้สบาย 8,000แต่จริงไม่เจอพวกนี้นี่เห็นไหมบางทียัง 8,000 มันโคตรถึกเลยโคตรเก่งผมก็โอ้โหบางสีสู้ไม่ได้นะเห็นไหมบางทีสู้ไม่ได้นะครับเห็นปะโอ้โหสู้ไม่ได้จริงๆเห็นปะเพราะอะไรเพราะว่าตัวซามูไรนะก็คือรอบนี้มันเน้นซามูไรไงถ้าใครใช้ซามูไรก็จะเป็นโบนัสนะครับก็จะมีโบนัสเนี่ยเหมือนพวกเนี้ยมันบวก2อ่ะ2ดาวม่วง3ดาวเหลืองนะครับก็คือเวลาอัพดาวม่วงกับดาวเหลืองแต่ละขั้นทุกอย่างจะคูณ2หมดนะครับถ้าคุณมี3นี่ถือว่าแบบโคตรสุดยอดนะครับตัวนี้ก็ไอ้พวกที่ไม่มีดาวม่วงเนี่ยก็จะแบบแป๊บเดียวตายนะครับผมอัพให้มันดีกว่าอย่างน้อยก็อัพ1ขั้นนะครับใช้แค่10เองนะครับอันม่วงเนี่ยหายากสุดนะครับใช้แค่10ไอ้พวกของอย่างอื่นนะครับมันหาได้แล้วนะครับจากพวกจาก exploration นะครับที่ไปนะ exploration คือตรงไหนเดี๋ยว exploration คือตรงนี้นะครับเอาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ exploration คือตรงนี้นะครับ expedition นะครับพูดผิดนะครับคือการเดินทางนะครับออกไปสำรวจอะไรอย่างนี้สำรวจโลกนะนี่แหละก็จะได้มานะครับเอาอัพก่อนดีกว่าตีบัตรนี้นะครับบวกหนึ่งแล้วอันนี้บัตรนี้ก็อ่อนเกินบวกให้มันดีไหมเนี่ยบวกให้มันก็ได้วะนะครับไม่ซีเรียสหรอกนะครับ10เองนะครับ1ดาวแรกนะครับใช้10นะครับดาวที่2ใช้เท่าไหร่วะดาวที่2ใช้50นะครับดาวที่3ใช้โอ้ผมว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่า
แล้วที่3ใช้1 1พัก250นะพูดทีโทษทีโทษทีผมกำลังคิดอยู่นะครับเอาตัวนี้ก็ได้นะมันจะได้ยิงนะครับประมาณเนี้ยนะไปเลยเราบู๊นะครับน่าจะชนะได้นะรอบนี้มันก็มีตัว2ดาวผมก็มีตัว2ดาวเฮ้ยตัวนี้มาตีข้างหลังได้ไงวะโหสังทึกโหตัวนี้อย่างถึกโหแต่ว่าเราตีมันหมดละโอเคโอเคได้ได้ชนะอยู่พลังผมมันเยอะนะสู้ไม่ได้นี่ไม่รู้จะว่าไงลำบากจริงจริงบางทีเนี่ยแบบเนี้ยบางทีมันเก่งไงเออแต่ว่าเราพยายามสู้ได้มั้งเรามีซามูไร3ตัวเฮ้ยเราไม่ต้องการซามูไร3ตัวแต่เราไม่เป็นไรลองดูสู้ได้ไหมซามูไรเออฆ่า1แล้วโอ้โหเราเหลือตัวชนตัวเดียว2ตัว2ตัว2ตัวตัวชน2ตัวโอ้สู้ได้โอเคเยี่ยมมากนะครับเวลา VPP มันก็จะมีอยู่3ขั้นนะก็คือขั้น1 2 3นะครับก็จะได้คะแนนนะครับต่างกัน100 200 300นะครับประมาณนั้นแหละแต่ตัวรอบนี้200ผมสู้ไม่ได้ผมต้องสู้100เดียวสู้ไม่ได้เลยอ่ะ200คือหมดโอกาสอ่ะเพราะพลังโจมตีมัน16,000ไงอย่างเยอะโอ้โหตัวนี้ถึกมากเลยเห็นป้าเมื่อกี้โคตรถึกเลยมันต้องมีอะไรสักอย่างละโอ้โหเหมือนพูดไม่ได้ตัวนี้มันพิษนะครับพิษตัวนี้มันใช้เวทแล้วมันติดพิษทุกตัวนะครับแล้วแรงมากนะครับถ้ายิ่ง3ดาวโอ้โหมหาโหดเลยดูดิรอบนี้สู้ได้ไหมศัตรูมีซามูไร4เรามีซามูไร3นะครับเอาวะฮะรู้ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตัวยิงมิสไซล์นะครับตัวยิงมิสไซล์สีเขียวนะครับมันยิงลูกหลงไปนะครับตัวเนี้ยนะครับมันยิงลูกหลงไปนะครับแล้วมันก็ตุ้มนะครับโดนเพชรของศัตรูนะครับแตกนะครับประมาณนั้นแหละนะมันเป็นยิงลูกหลงนะครับอย่างงี้ก็มีนะครับอย่างงี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดป้องกันหน่อยนะชุดป้องกันคือตัวนี้นะเอาตัวนี้มาแทนแล้วครับโอเคนะครับผมเหลือตัวอีก1ใบนะครับถ้าอยู่ถ้าขีดนี่คือเราไม่ขึ้นขั้นไม่ขึ้นอารีนาขั้นของโกเป็นโก2โก3นะครับมันจะมีลงมีขึ้นแล้วก็มีขีดคือไม่ขึ้นไม่ลงนะครับตัวนี้ชนะแน่นอนไปลุยเข้าตายเป็น1ตายไป2เรียบร้อยนะครับขึ้นไหมไม่ขึ้นไว้แล้วแค่ขีดนะโอเคไม่เป็นไรนะครับแค่ขีดก็รอนะครับมันเอาไว้อัพขั้นดาวม่วงนะไอ้พวกนี้นะดีนะนั่นแหละนะครับโอเคหลังจากนี้ผมก็จะพาไปลุยแล้วล่ะนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมปกติผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับช็อปนะครับถ้าผมใช้ก็มีแต่ Princess Dream นะครับซึ่งผมตอนนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะ Princess Dream นี่คือทำให้เวลาคุณปิดนะครับปิดอะไรวะปิดเกมไปนะครับแล้วเกมมันจะวิ่งไวขึ้น 1,000% นะคือ10เท่านั่นเองนะครับคือปิดไปชั่วโมงนึงอะถ้าคุณจุติใหม่อะปิดไปชั่วโมงนึงคุณอาจจะถึงด่านประมาณ600 700นี่แหละประมาณนี้แหละถ้าจำไม่ผิดหรืออาจจะมากกว่านั้นนะแล้วแต่นะครับเพราะสปีดแต่ละคนไม่เท่ากันเดี๋ยวไปเปิด Lucky Spin ก่อนนะครับซึ่งผมก็มี15นะเปิดได้5ครั้งนะไม่เคยเปิดเลยสะสมไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับได้ของอะไรมั่งนะโอ้โหได้มา15เดี๋ยวผมจะเปิดกล่อง150นะวันนี้นะครับน่าจะได้นะเห็นไหมใกล้150ละไปโอ้ยได้ที่3อันแทนตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะผมไม่รู้ทำไมไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าสแต็กมันดีๆนะแต่พอเล่นจริงๆแล้วไม่ค่อยเก่งอ้าวได้มาอีก3ผมไม่อยากได้ตัวนี้ผมอยากได้เพชร150เราจะได้เปิดกล่อง150สุดท้ายเออได้มา60โอ้สุดยอดยอดเปิดกล่องกันก่อนแล้วกันตัวนี้ก็ซื้อนะครับแล้วแต่คุณจะซื้อหรือเปล่าแต่ว่าผมซื้อครั้งหนึ่งละนะครับก็คือ30เขาแหละเกมนะครับ30ครั้งหนึ่งนี้เปิด6ไปเลยได้มา15โอเค
ก็คือผมก็สนับสนุนเขาละครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ประมาณ175 บาทนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแค่นั้นแหละครับไม่ได้อะไรมากนะครับรู้สึกคุ้มนะไอ้175 บาทนี่ก็คุ้มค่าอยู่นะโอเคนะครับโอเคทำอะไรต่อผมเมื่อกี้เปิดใช่ไหมเออเปิด150กล่อง150ก็คือกล่องเอพิกนะครับหรือว่ากล่องขั้นสุดยอดนะครับก็ไปจัดเลยครับได้โกลเด้นไนท์มานะ80นะถ้าถึง200เราก็จะสามารถอัพนะครับขั้นต่อไปได้นะครับขั้นต่อไปคือดาวเหลืองขั้นต่อไปนะมันจะมีอยู่6ดาวแล้วแต่ตัวนะครับเอพิกแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ดูนะครับแม้มันจะมีไอ้พวกนี้นะครับผมเรียงตามดาวง่ายกว่านะครับเนี่ยนะครับคือเราก็กดเช็คอินโฟปุ๊บนะครับอันนี้คือจุติAwakeนะครับอันนี้คือAwakeนะครับอันนี้คือเปลี่ยนดาวเหลืองอันนี้คือAwakeดาวม่วงนะครับประมาณนั้นแหละนะโอเคนะครับโอเคไปตีกันนะครับในสุดกิลบอสนะครับท้ายนะวันนี้ภารกิจวันนี้ตีกิลบอสเหมือนเดิมนะครับกิลบอสไม่ยากนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆครับกดหาก่อนนะครับปกติก็จะมีคนหาไว้แล้วแหละนะกิลนะครับมันก็จะอันนี้คือทีมผมที่ผมเอาไว้จัดการในตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นธาตุมืดนะครับผมก็จะเอาธาตุซึ่งเป็นธาตุแสงผมก็จะเอาธาตุมืดนะครับจัดการมันนะครับก็คือเอาตัวไหนออกดีเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ใส่นะผมเพิ่งได้มาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ซื้อ120นะครับใช้เพชร120ซื้อนะเป็นตัวแคชเชอร์นะครับแคชเชอร์คือตีบอส3เท่านะครับตัวนี้นะครับโอเคพร้อมหรือยังนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมีบอส3เท่านี้หรือเปล่าวะสกิลนี้หรือเปล่าวะน่าจะเป็นสกิลนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แหละตัวนี้ต้องเล่นตัวปืนนะแล้วมันจะยิงทะลุนะครับตัวนี้นะป่ะโอ้โหยิงแรงจัดเห็นป่ะความแรงของมันขนาดตัวนี้3ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะครับ ยังตีเบาตัวนี้เลยอันนี้แค่3ดาวเหลืองเฉยๆนะครับโหแรงจัดประหยัดจริงแซนคลอเลอร์นะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้ธาตุไฟนะในการลุยนะครับตัวนี้เอาบักนี้ออกใช้ธาตุไฟแทนไม่สนแหละนะธาตุไฟยังไงก็กินธาตุ4เท่าอยู่แล้วนะครับสายไฟมีตัวเดียวที่ยิงโดดๆให้ผมดูเลยนะครับคือตัวนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับตายนะครับผมตายไวเกินนะครับอันนี้คือหัวหน้าแล้วนะครับหัวหน้านะครับเป็นตัวนี้เห็นป่ะข้างบนเออถ้าเราอยากได้ตัวแคชเชอร์ของมันนะครับเรากดตรงนี้นะครับแคชเชอร์เชสนะครับเราก็ซื้อ120นะครับแต่ผมได้เหลือไปซื้อเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะแคชเชอร์นะแคชเชอร์เชสดียังไงนะเดี๋ยวมาดูนะคือมันตีบอส3เท่าไงใช่ครับ3 attack HP defense slaying wards event นะครับก็คือ3เท่านั่นเองนะตัวนี้ก็ดีของมันนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ได้3เท่าอู้ปืนไม่ใช่คือมีโอกาสได้ตัวนี้นะครับนี้คือคอนเฟิร์มแล้วก็ได้พวกนี้นะครับมีโอกาสได้นะครับโอเคนะครับเลเวล1เองเหรอโซซามูไรไม่ได้ฆ่ามันเลยเหรอยังไม่มีใครตีเลยนะครับช่วงนี้นะครับทีมผมไม่ละตีไปก่อนนี่บอสใหญ่นะครับก็อาจจะไม่ตายนะครับในรอบเดียวนะครับอาจจะ2รอบนะครับก็คือถ้าใช้คุณใช้คูณ3อ่ะมันก็จะคูณ3ไงเออประมาณนั้นแหละคือเวลาคูณ3แต่ว่าเวลาจริงๆเนี่ยเวลาที่มันนับถอยหลังจริงเนี่ยไม่ถึง3เท่านะครับเออไม่น่าใช้ไอ้นี่เลยอันนี้คือเป็นท่าบาเรียนะครับท่าไม้ตายบาเรียนะไม่รู้จะมาทำไมลืมเปลี่ยนนะครับเอ้าทำไมไม่มีตัวยิงตัวนั้นของผมแปลกโอ้ผมรู้ละผมไม่ได้ตั้งทีมให้มันนะครับผมก็ว่าอยู่ผมนึกว่าผมตั้งไว้ละนะครับที่จริงยังตายตายสักกันนึงก็ไม่ตาย
โอเคเยี่ยมมากอันนี้มันยังเลเวล1อยู่ไงแต่มันจะเปลี่ยนเลเวลไปเรื่อยๆแล้วมันจะถึกขึ้นทีนี้นะพวกนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเลเวลไปแล้วก็ถึกขึ้นทีนี้นะครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับตัวนี้แป๊บเดียวครับโอ้ตายไม่รอบเดียวอาจจะไม่ตายก็ได้โอ้โหตายนะแป๊บเดียวครึ่งนึงแล้วเนี่ยตายแล้วแหละแบบนี้สบายนะแบบนี้เด็กๆนะครับโอ้ตัวนี้มีแคชเชอร์แล้วนะไม่กลัวเลยนะครับเพราะถ้าแคชเชอร์อย่างแรงนะแคชเชอร์มันเป็นยังไงนะแคชเชอร์คือเนี่ยนะครับมันจะมีบอกว่าตีบอส3เท่าครับผมมีตัวเดียวคือตัวธาตุมืดนะครับสุดยอดจัดนะครับยิงแรงจัดนะครับขนาดยังไม่เพิ่มดาให้มันนะเห็นปะเมื่อกี้แค่ท่าแรกก็ตูมเดียวนะประมาณ 20% นะครับยิงสบายคือต้องคูณ3นะถ้าไม่คูณ3เนี่ยมันจะเบามากนะมันก็จะน้อยกว่านี้3เท่าอ่ะเออเวทก็จะรีช้ากว่า3เท่านะประมาณนั้นเลยนะผมก็มีพลังงานอยู่ 1,400-1,500 นี่แหละนะครับก็ได้สุดแค่นั้นแหละที่กักเก็บมานะครับแม้ถ้ากินท่ามันจะตี4เท่าไงเสร็จแล้วแต่ละตัวบอสแต่ละตัวมันก็มีจุดอ่อนของมันนะครับซึ่งเราสามารถกดไปดูได้นะว่าจุดอ่อนมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับโอเคนะครับวิธีการดูจุดอ่อนก็คือกดที่หน้ารูปของบอสนี่แหละมันจะบอกว่าบอสอินโฟอะไรhigh physical damage hero sad at night ก็มี knight samurai barbarian นะครับ have strong นะครับก็คือเก่งนะครับก็ตีมันแรงนั่นเองนะก็คือ knight samurai barbarian นะ3ตัวแล้วไปดูทีมเรานะครับทีมเราดูได้ไงว่าตัวไหนเป็น knight samurai หรือว่า barbarian นะครับก็ไม่ยากนะครับก็กดแต่ละตัวนะครับกดค้างไว้แล้วก็เช็คอินโฟนะมันก็จะมีบอกนะครับตัวนี้เป็น magician นะครับเป็น magicianเดินพื้นผู้ชายนะครับอย่างเงี้ยเป็นโลกนะครับเดินพื้นมีอะไรท่าหลบเอ้ยนี้ได้เงิน2เท่าอันนี้ท่าหลบนะครับประมาณเนี้ยกดดูได้นะครับโอเคไปนะครับเมื่อกี้เพิ่มอีก3ตัวนะไม่ได้เพิ่มไงรอบก่อนโอเคจัดไปนะตัวนี้น่าจะได้แล้วล่ะเออลืมเปลี่ยนสกิลลืมเปลี่ยนสกิลชีวิตลำเค็ญไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีตัวยิงหลักอยู่แล้วนะคือตัว3ดาวม่วง3ดาวเหลืองนะครับยิงอย่างแรงนะครับยิงอย่างแรงแล้วน่าจะช่วยได้เยอะนะครับเห็นไหมเพิ่งจาก40วินะครับใช้ไป20วิคือครึ่งหนึ่งครับพลังศัตรูลดเกินครึ่งแล้วไม่มีปัญหาแล้วแบบนี้ครับบาเรียไปหน่อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเซตใหม่นะครับรอบหน้าเอาท่าให้มันถูกต้องนะครับพอท่าไม้ตายไม่ถูกต้องนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้สบายท่าแสงตอนนี้ผมมีแคชเชอร์แล้วนะไม่กลัวอะไรเลยยิงอย่างแรงนะครับแรงจัดประหยัดจริงโอ้เหลือคูณ3ผมเหลือ2นาทีละการกดคูณ3หรือคูณ2แต่ละครั้งนะมันจะได้20นาทีนะครับถ้าคูณ3ต้องกดในกิลด์นะถ้าคูณ2ก็กดในช็อปนะครับซึ่งคุณสามารถดูโฆษณาได้ถ้าไม่มีนะครับดูโฆษณาแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับโฆษณาแล้วก็ได้คูณ2นะครับทำไมบอสตัวนี้มันมา2รอบนะครับบอสแต่ละตัวก็จะมีท่าของมันแหละนะครับไม่ต่างกันมากนะมีบอสไม่กี่ตัวหรอกนะครับยิงแรงจัดแคลชเชอร์ธาตุไฟนะครับมานะครับธาตุไฟผมเปลี่ยนไปหมดแล้วมากธาตุไฟดูสกิลก่อนโอ้สกิลอยู่ไหนวะตัวนี้แพ้อะไรเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้กันเนอร์แพ้สายปืนนะครับแพ้สายปืนหรือมีอะไรวะตรงนี้มั้งปืนต้องเอานี้นะครับเอาเถอะนะครับไม่ซีเรียสมากอาจจะไม่ชนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีตัวปืนตัวนี้นี่หว่าใช้ท่าอะไรนะครับอ๋อระเบิดโอเค
ถูกไหมมีไหมใช่มีละน่าจะเป็นตัวหลักได้นะตัวนี้นะครับตัวปืนโอเคเร็วเร็วถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วโอ้โหนึกว่าตอนแรกนึกว่าท่าน้ำยิงแรงที่ไหนได้ดูดิตัวที่ยิงแรงคือตัวไหนนะครับยิงตั้ง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับบ้าจริงสุดยอดนะตัวนี้โอเคเปลี่ยนสกิลนะครับสกิลต้องเอาของสายอะไรสมูไรไหมสมูไบบาร์บาเรียนใช่ไหมเมื่อกี้สมูไบบาร์บาเรียนเอาปืนด้วยนะครับตัวนี้มันถ้ามันยิงแรงนะเอาเถอะนะครับประมาณนี้นะครับไปเอานี้แล้วกันโอเคน่าจะแบบนี้นะไปเลยนะครับไงก็น่าจะสู้ได้แล้วนะครับโอเคเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมผมไม่รู้ทำไมนะครับท่าซามูไรนะครับคือท่าพระจันทร์แหวกเสี้ยวนะของตัวท่าแสงนะครับผมอัพไปเยอะไงผมเร็วมามันรีนานกว่าคนอื่นเขานะครับงงๆเหมือนกันมันรีมากกว่าคนอื่นเขาประมาณ 1.5 เท่านี่แหละครับโอ้ตีชาแล้วเห็นไหมเห็นไหมตีชาละนะเพราะว่าหมดละครับเวลาหมดนะครับถ้าจะคูณ3ก็ต้องไปซื้ออีก 5,000 นะแต่ผมไม่ซื้อละเข้าไปตีที่หลังนะอ่ะถึงด่านเท่าไหร่ละ 1,457 นะไปเรื่อยๆนะทุกๆ1ทุกๆด่านทุกๆ100ด่านนะมันไม่ทุกๆ100หรอกบางด่านที่เป็นด่านแบบ 1,400-1,500 ทุกตัวเนี่ยมันมี100ข้างหลังอ่ะ1,400-1,500 1,600-1,700 เนี่ยมันจะมีบอสนะครับมันเริ่มตั้งแต่ 5-600 แล้วล่ะนะครับมันจะมีบอสที่มีแค่ธาตุเดียวนะที่จะสามารถทำดาเมจศัตรูได้นะนั่นเองนะครับเราก็ต้องสุดท้ายคือเราต้องอัพทุกตัวนะครับทุกธาตุนะครับคือต้องเล่นธาตุให้เป็นนะถ้าเล่นธาตุไม่เป็นก็จะไม่ได้นะครับประมาณนั้นแหละตัวพวกนี้นะครับบางตัวเช่นตัวปืนนะก็จะยิงข้ามฟากเลยนะมันจะยิงมันไม่ส่งมิสไซล์นะครับแล้วก็โดนไอ้เนี่ยนะครับไอ้เจมนะครับหรือว่าเพชรนะครับตุ้มเดียวได้นะครับกล่องก็กดไปเรื่อยๆนะครับสามารถได้เพชรได้นะครับเนี่ยตัวนี้มายิงสแปรดด้วยนะตัวนี้นะตัวสีดำเอ้ยตัวไฟของผมนะนักปืนไฟผมยิงสแปรดด้วยนะพิชุมยิงสแปรดดีๆนะโคตรดีเลยนะครับพวกนี้ก็อัพไปเรื่อยๆนะผมก็กะเอาตัวนี้สัก1,400ก่อนนะค่อยว่ากันนะตัวไฟผมนะครับน่าจะสู้ด่าน 1,800 แล้วล่ะนะครับน่าจะนะเพราะอัพมาเยอะแล้วตัวไฟอัพอย่างเยอะเลยดูพลังตีของมันนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวไฟนะดีตีแรงกว่าตัวพืชนะครับอยู่ประมาณ48เท่านะครับเห็นไหมแม้ว่านะครับแม้ว่าจะเลเวลมันเท่าๆกันนะไอ้ตรงเลเวลนะครับแต่ว่าตรงบวกมันก็บวกไม่เท่ากันแหละประมาณ25นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับจบแล้วนะครับ Cash Them All นะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมต้องฆ่าศัตรูด้วยอัลติเมทนะครับกดอัลติเมทฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆแบบชิชๆๆนะครับมันก็จะเพิ่มทีนิดทีนิดนะครับก็จะมีท่าพระจันทร์แหวกเสี้ยวประมาณนี้นะครับก็จะมีท่ายิงนะครับเดินเลยตุ้มๆนี่นะครับแล้วก็มีท่าของตัวไฟนะมิสไซล์ล้างโลกนะฮือครับอันนี้คือแรนดอมฮิตนะตีแรกนะครับแต่ไม่ตีเพชรนะเซ็งตรงนี้แหละท่านี้ถ้าตีเพชรมันก็จะถ้าตีเพชรศัตรูมันก็ข้ามด่านไปเลยไงแต่อันนี้ไม่ตีเพชรนะใกล้แล้วแหละนะ80ตัวใช้เวลานิดนึงนะอาจารย์แหวกเซี่ยวพี่ๆๆๆๆๆๆ
ประมาณนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะก็เจอกันใหม่ในวันหน้านะผมกฤษณ์นะไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่แต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมทำอย่างอื่นอยู่นะครับช่วงนี้เล่นคริปโตนะครับกับกำลังเดี๋ยวกำลังทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับพวกทีมนะบำรุงหน้านิดหน่อยนะครับโอเคนะขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ